โอ้โหตัวที่พูดถึงแมปที่เละเทะที่สุดเหรอ The Middle World ที่กลับมาเล่นอีกครั้งต้องนำชนแมปเปิดใหม่ช่องบอดเป็นแมปที่เล็กที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาซึ่งทุกอย่างผมก็ทำเองไม่ค่อยมีใครมาทำหรอกยกเว้นไอ้นี่ไอ้นี่เพื่อนผมมาทำไว้ไม่ใช่ผมอ่ะเขาจะสร้างใครก็ไม่รู้อันนี้คือเฟดดี้ถ้าว่าไปทำไมมีแบ็กรูมมาเนี่ยก็ไม่รู้โอเคปกติดีกว่าเอาละครับผมก็ต้องขอกลับไปดูกันนะครับผมในวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมิดโมประกันกันอีกเช่นเคยซึ่งมันก็มีรถประหลาดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแน่นอนว่าไม่มีใครสรรหาจะทำอย่าไปสรรหาทำกันนะครับแบบนี้ก็มันคนคันจะเละเทะมากที่สุดเท่าที่แบบมันจะมีแล้วมีกังหันอยู่สองอันที่เหมือนคนยืนแล้วก็มีเครื่องซักผ้านะครับที่หมุนได้หรือเปล่าผมจำไม่ได้นะมีหรือเปล่ามีมอเตอร์ป่ะมีไหมโอเคนะครับเป็นเครื่องกระพ้าที่หมุนไม่ได้ผมทำมางั้นจริงดีนะสวยมากข้างบนผมก็ไม่ได้ปิดไว้แล้วก็มีเครื่องซักผ้าแล้วก็ฝาบนฝาหน้านะครับมาดูมีสปริงล็อกตรงนั้นด้วยเดี๋ยวพาไปดูครับสปริงแท็บสปริงบอนนี่หรือเปล่าสปริงบอนนี่ผมก็ไม่ได้ดูไฟนายเอ็ดเฟดดี้มานานผมก็เลยปั่นปนชื่อเปิดอันนี้ก็คือเครื่องซักผ้านะครับมีฝาเบอร์ก็ฝาหน้าอันนี้เป็นที่ล็อกฝานะเวลาปิดลงมาแล้วมันซักอยู่จะเปิดไม่ได้นะแต่ถ้าเราพังอันนี้ก็เปิดได้นะถ้าเราพังในตัวล็อก อย่าไปสรรหาทำกันเหมือนเดิมแล้วนี้ผมก็จะทำเป็นเสื้อด้วยครับเสื้อดำแดงชมพูประกอบนะครับว่าผมชอบสีแดงมากใช่ถ้าใครชอบสีแดงคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนะครับอันนี้มันคืออะไรเพื่อนผมสร้างไว้ชัวร์ๆมันเหมือนศาลาแมวอะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็คือกล้องนะครับอันนี้ผมสร้างตั้งแต่ช่วงที่แบบผมชอบเดอะแบ็ครูมมากมีธงแล้วอันนี้ใครสร้างไว้รูปภาพนี้ใครที่กินข้าวอยู่ต้องขออภัยหรือไม่ก็ข้ามจอดนี้โอ้ยตายอะใครจุดพุทุกบ้านครับและนี่คือหน่วย A Sync The Back Room ข้างในก็เป็นประตูเข้า Back Room อันนี้คือโอ้โหตั้งแต่อีสกิทเกมเลยมั้งเนี่ยต้องแกกำลังอินเทนสกิทเกมใครทำชุดโกโกวาเป็นงี้อันนี้ผมไม่ได้สร้างนะเพราะผมไม่ได้อินกับเขาอันนี้ก็จะเป็นตุ๊กตาลมที่กำลังแรปโยกันอยู่แล้วเพื่อนโอ้ยอันนี้มันฮักกี้วอกกี้น่ารักอันนี้ก็นาฬิกาใช่ไหมใช่ผมทำให้ลูกตุ้มมันแกว่งได้ด้วยนะมะนี่ครับอันนึงมันเปิดด้วยมี The Back Room ตรงนี้ที่ผมเป็นคนสร้างขึ้นมา The Back Room อันนึงครับที่แบบไม่ได้มีอะไรมากก็ไม่ได้กั้นกำแพงให้มันเป็นของกดนะครับตอนนี้เพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่ผมชอบมีปัญหากับประตูเหล็กในนี้โอ้ไม่เปิดให้ผมอ่ะอันนี้ก็คือรถฮักกี้วอกกี้ขาสามารถเดินได้นะทุกคน
เออแล้วก็ถือกุญแจนั้นในตอนที่เราได้กุญแจจากฮักกี้วักกี้นั่นเองก็คือแบบเรียนแบบมาจากเกมเลโก้นะครับเกมหนึ่งที่แบบผมหาโหลดไม่ได้มันอาจจะมันอยู่ในสตรีมครับใช่แล้วทุกคนน่าจะเห็นว่าส่วนใหญ่ผมโหลดเกมในสตรีมไม่ได้เพราะว่าผมเล่นในมือถือหรือว่าโหลดได้หรือว่าโหลดไม่ได้ก็คอมเมนต์ด้วยครับว่าโหลดได้หรือโหลดไม่ได้ก็คืออันนี้ผมทำมาจากได้ไอเดียมาจากเกมเลโก้ครับเกมที่เราเป็นบลิกตัวต่อเลโก้ครับมันจะเป็นกระจกแล้วก็เป็นขาแล้วเวลาขับขามันยังนองแนงนองแนงเหมือนเดินได้จริงๆครับถือว่าเป็นไอเดียที่แบบเก่งมากเนี่ยสอยชิงช้าอันนี้คือทำมาเพื่ออะไรใครมันทำมายิงบ้านผมผมไม่เอาบ้านผมอันนี้รถอันนี้คือรถธงชาติไทยเห็นไหมนะว่าธงมันสูงเกินไปแล้วมันเลยแล้วน่ะเห็นไหมนะโอ้ยมีเครื่องทำไมผมเพิ่งมาเห็นเครื่องเรื่อยดีก็มาตั้งไว้อันนี้ก็คือสปริงบอนนี่ส่วนอันนี้คือใครเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวอันนี้ผมสร้างไอ้ตัวเพราะว่าผลงานสุดท้ายที่ผมเล่นน่าจะเป็นไอ้นี่หรือเปล่าหรือไอ้นี่ข้างบนคืออะไรอ่ะไฟอ่ะหรือว่าลูกโป่งคืออะไรยังไม่ได้เลยผมสร้างมันอันนี้คือเป็นตัวละคร Minecraft นะทุกคนมีแบบมีแบบเป็นเหล็กครับต่อมาจากกระเป๋านะครับแล้วก็ถือสมุดไว้ให้ด้วยนั่นนี่ครับก็จะเป็นเรือสองขนาดเล็กหน้าตาหน่อยเหมือนแบบอันนี้คือไมค์จากหูฟังผมชอบหูฟังอย่างเงี้ยมีหูแมวด้วยหูแมวมาจากพีทักเกอร์ไอ้สาวผมกับว่าจะต่อไปทำเพิ่มแล้วผมก็เบื่อแมปพอดีผมก็เลยไม่ได้ทำเพิ่มเมื่อกี้ผมพอจำได้ผมกะว่าจะติดไฟอะส่องมาข้างหน้าผมไม่รู้ว่านี่คือไฟอยู่แล้วหรือเปล่าเมื่อผมตอนนั้นเหมือนจะทำไฟสองดวงแต่ผมไม่รู้ว่าได้ทำมันดวงหนึ่งหรือยังจำไม่ได้ก็ไม่มีอะไรนะแบบนี้ก็แค่มารีวิวแมปที่ลกและเละเทะที่สุดนะครับก็อย่าเพิ่งกดออกเพราะยังไม่จบนะครับแค่พูดเฉยๆอันนี้คือบ้านต้นไม้ที่ไผ่ซ่องอ่ะเหมือนผมเคยสร้างไว้ปะทุกคนผมเคยสร้างไว้ปะไม่เคยนี่อ๋ออันนี้เพื่อนผู้หญิงของผมมันไม่ใช่เพื่อนผมแต่ว่ามันคือเขาเป็นคนที่เข้ามาในแมปผมก็เป็นคนที่เข้ามาในแมปผมแล้วก็มาสร้างบ้านต้นไม้ที่นี่ซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าขอบคุณมากที่สร้างบ้านให้ผมหรือเปล่าก็ไม่รู้
แต่ก็ขอบคุณมากก็ถือว่าคุณให้ผมนะครับเพราะคุณมาสร้างในแมปผมคุณก็ให้ผมมาโอเคครับอันนี้ก็คือเฟสตี้ใช่ไหมก็มีธงไทยไทยไทยไตลงมันเป็นยังไงไตลงคือผืนผ้าธงอเมริกาหรอใช่ไหมหรืออังกฤษเอาเป็นว่ามันคือธงต่างประเทศอันนี้คือแมวอะไรเนี่ย The Back Room ชุดคน The Back Room นะครับถือกระเป๋าข้างหลังทำไมมันเยอะแยะจังเลยมันถ้วยอะไรธงไทยอีกแล้วธงไทยเยอะหรือเกินรถคุกเหรออย่านะเดี๋ยวแบ็คเดี๋ยวแบ็ครูมทำไมมันโดนระเบิดอย่างนี้มันโบ๋โจ๋อันนี้คือเหมือนก่อนหน้านี้มันจะแกว่งได้นะครับแต่ว่าของก็เอาออกไปปุ๊บเนื้อคันเสียงมันมาจึ๊งจึ๊งจึ๊งแต่ในคลิปอาจจะไม่ค่อยได้ยินอะไรเพราะผมมีเสียงให้ทุกคนนะเหตุได้หรือนี่ทั้งท่านผู้ชมทั้งผมนี่โอ้โหพูมพ่าพูมพ่ามีอะไรทีเดียวเชียวไม่มีจุดให้วาร์ปเลยจริงๆเราสามารถปิดประตูได้นะผมทำมาแต่ว่าผมไม่ได้ใส่ใจให้มันปิดประตูโอเคครับก็แมปนี้ก็มีเท่านี้ใช่ไหมเท่านี้แหละเอาว่าแมปนี้มีเท่านี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับตอนนี้บ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในวันไหนก็ไม่รู้นะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยครับเพื่อคอมเมนต์ให้ผมรีวิวแมปไหนที่คิดว่าเละที่สุดทุกคนฝากบอกผมด้วยนะเพราะผมมีแมปที่เละที่สุดเยอะมากใช่ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับบ๊ายบาย see you again